ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับได้รับวิดีโอคลิปแล้วก็ข้อความนะครับบอกว่ามอเตอร์เนี่ยพอเปิดมาแล้วมันดังแบบในคลิปนี้เลยนะครับจะทำยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างปัญหาแบบนี้ปกติก็คือเราเปิดรีโมทคอนโทรลขึ้นมานะครับแล้วเราก็ดันตัวสติ๊กคันเร่งขึ้นมาค้างไว้แล้วเราก็ไปเปิดไอตัวต่อแบตเตอรี่ที่ตัวเครื่องบินของเรามันก็เลยดังนะครับเป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับเอาสติ๊กลงให้สุดแล้วก็ปิดรีโมทเปิดรีโมทใหม่ก็น่าจะหายแล้วก็ควรจะทำการคาลิเบตใหม่อีกรอบนึงนะครับก็พอทดลองแล้วนะครับปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยให้เขาลองส่งคลิปมาให้ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้อยากให้พวกเราทุกๆคนลองดูคลิปกันนะครับว่าวิธีการทำอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมมาชมกันครับเรามาดูกันอีกครั้งนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มีการโยกตัวสติ๊กคันเร่งขึ้นสุดลงสุด2รอบนะครับเพื่อให้อยู่ล่างสุดหลังจากนั้นเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องเปิดรีโมทแต่ว่าพอมาดูคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเสียบแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการจะคาลิเบตนะครับซึ่งเราจะต้องทำที่ตัวรีโมทก่อนพอเราไปเสียบที่สปีดคอนโทรลนะครับต่อแบตเตอรี่แล้วพอมาเปิดรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันเลยใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะร้องแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะลองทำอันนี้ก็จะทดสอบนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมก็เปิดรีโมทคอนโทรลก่อนขั้นตอนนี้ถูกต้องนะครับเปิดรีโมทคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีการเข้าไปเช็คดูด้วยนะครับว่าโยกเนี่ยดูที่กราฟมันขึ้นสุดลงสุดไหมซึ่งตรงนี้ก็ถูกต้องนะครับไม่ได้มีอะไรผิดเลยแล้วก็ทำการต่อแบตเตอรี่เข้าสปีดคอนโทรลปรากฏว่าก็ยังดังอยู่นั่นหมายความว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยที่ทำการคาลิเบตเนี่ยมันสลับกันนะครับเราจะต้องไปปรับแก้ตรงนั้นนะครับก็เลยให้คำแนะนำไปนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราก็จะต้องทำขั้นที่1 นะครับต้องปิดรีโมทแล้วเปิดใหม่ขั้นที่2ดันคันเร่งขึ้นสุดแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับหลังจากนั้นในขั้นที่3เนี่ยเราก็ไปเสียบแบตเตอรี่มันจะดังตึ๊ดๆนะครับให้เราโยกคันเร่งเนี่ยลงมาสุดมันก็จะดังเป็นตึ๊ดๆๆจำนวนครั้งที่ดังเนี่ยจะดังเท่ากับเซลล์นะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ถอดแบตออกแล้วทดสอบใหม่มาดูผลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูขั้นตอนกันนะครับก็เปิดตัวรีโมทคอนโทรลขึ้นมาดันสติ๊กขึ้นเนี่ยนะ
ดันสติ๊กขึ้นสุดลงสุดเอาใหม่นะครับพอเปิดรีโมทคอนโทรลแล้วก็ดันสติ๊กขึ้นสุดนี่นะครับทิ้งค้างไว้แล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้ากับสปีดคอนโทรลฟังเสียงนะครับหลังจากนั้นดึงลงมาฟังเสียงอีกทีครับพอดังตืดตืดตืดเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยลองทดสอบก่อนเลยเนี่ยก็สามารถใช้ได้ละนะครับเดี๋ยวพอจะเล่นจริงเนี่ยเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเสียบใหม่ครั้งนึงก็ถือว่าจบงานแค่นี้เองครับเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเจอปัญหานะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับค่อยๆแก้บางทีเราทำแค่สลับขั้นตอนแค่นั้นเองมันก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับใจเย็นๆแก้ๆไปเดี๋ยวก็ทำได้เองแน่นอนอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ